ทีนี้ไอ้ศัพท์เคยเกี่ยวกับการพูดเนี่ยฝรั่งเนี่ยมันให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เยอะนะมันจะมีอาการพูดที่นักแปลงงงๆเนี่ยมันมีอยู่3คำคำแรกเนี่ยอ้ำอึ้งอ้ำอึ้งนี่คือพูดไม่ออกไปเลยนะคำที่2คืออึกอักอึกอักเนี่ยคืออาการที่พูดออกบ้างไม่ออกบ้างด้วยความกลัวความประมาอะไรก็แล้วแต่นะกับอีกคำหนึ่งก็คืออ้อมแอมอ้อมแอมเนี่ยมันพูดออกมาตลอดแต่ว่ามันพูดไม่เต็มเสียงขาดความมั่นใจอะไรก็แล้วแต่นะไอ้3คำเนี้ยนักแปลสับสนใช้ไม่ค่อยถูกนะก็จำไว้แล้วมันบรรยายกันบ่อยไอ้ลักษณะแบบเนี้ยมีอ้ำอึ้งอ้ำอึ้งนี่พูดไม่ออกอึกอักนี่พูดออกบ้างไม่ออกบ้างอ้อมแอมนี่พูดไม่เต็มเสียง3คำเนี้ยจะได้ใช้ถ้าแปลนิยายนะได้ใช้ทุกเรื่อง